อนดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะพระจะได้ไม่ลงโทษอย่างหนักเปิดตัวครั้งแรกพี่หนุ่มแหม่มสุริภาขอควงสามีเปิดตัวลูกสาวคนที่สองน้องจิ๊กซอเด็กใต้สไตล์ยูทูบเบอร์สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องจิ๊กซอชวนกินค่ะวันนี้เราจะมาทำชีสบอนค่ะเราไปแล้วทำกันเลยและนี่เป็นการออกทีวีครั้งแรกของเธอด้วยนะจะน่ารักขนาดไหนเนี่ยอุ้ยแล้วใครจะให้น้องจิ๊กซอต้องเสียน้ำตาขนาดนี้เมื่อไรจะเงียบนี่ก็เดือนหน้าไงเดือนหน้าหนูเมื่อไรคนจะมาก็เดือนหน้าพร้อมเปิดเผยจุดเริ่มต้นทำไมถึงเลือกขอสนับสนุนเด็กหญิงคนนี้และมีความคาดหวังอะไรบ้างในตัวน้องจิ๊กซอที่บอกว่าพี่ดุแม็กถูกชะตาจนสามีบ๊อบบี้กลัวใจอุ้ยคือยังไงเนี่ยวันนี้พูดเลยว่าน่ารักอบอุ่นและฮ่าฮ่าฮ่าแน่นอนจ้าขอต้อนรับพี่หนุ่มแหม่มพี่บัมบี้และน้องจิ๊กซอผู้ชมค่ะวันนี้บรรยากาศน่ารักอบอุ่นแน่นอนนะคะกับครอบครัวนี้ค่ะพี่หนุ่มแหม่มพี่บัมบี้แล้วก็น้องจิ๊กซอสวัสดีครับขอบคุณพี่จิ๊กซอหน่อยก็วันนี้นะคะเขาโผงพี่หนูแหม่มเนี่ยนะคะสามารถที่จะถอดหน้ากากอนามัยได้เพราะว่าทุกคนตรวจ ATK เรียบร้อยแล้วรวมไปถึงเรา2คนนะคะแล้วก็ทีมงานค่ะใช่แล้วค่ะอยากให้น้องจิ๊กซอแหม่มไหนอยากจะออกทีวีออกทีวีครั้งแรกแนะนำตัวเองหน่อยได้ไหมลูกสวัสดีค่ะวันนี้น้องอยู่ในรายการคุยแซ่บน้องอยู่ในรายการคุยแซ่บโชว์ค่ะมีความเป็นสำเนียงใต้นิดนิดนะน้องชื่อเด็กหญิงอะไรน้องชื่อเด็กหญิงสุชาดาเกสซิ่งค่ะชื่อเล่นชื่อน้องที่โซค่ะอายุกี่ขวบแล้วคะโอ้ขวบค่ะอยู่โรงเรียนอะไรคะฟาร์มิงกงลีค่ะโอ้มีแฟนหรือยังคะไม่มีค่ะโอ้น้องจิ๊กซอน่ารักมากก่อนเข้ารายการนะเจอชมพู่นะเขาชี้เลยอุ๊ยพี่แม่บ้านคนนี้น่ารักมากชุดเหมือนเด็กพี่แม่บ้านที่กรุงเทพนี่สวยจังเลยแต่เจอบูมบอกว่าอะไรนะคนนี้สวยไหมให้เลย10คะแนนคะแนนเต็ม100เอ็นดูเอ็นดูมากจริงจริงอะไรใหญ่นะลูกพี่ชมพู่อะไรใหญ่นะนมใหญ่โอ้โหเอ็นดูเอิญพี่ชมพู่เขาเพิ่งคลอดลูกลูกคลอดน้องต้องเอานมให้น้องกินด้วยในนี้มีแต่น้ำนมทั้งนั้นเลยเก็บไว้ให้น้องเข้าใจนะลูกนะโอเคไหมคะเนี่ยพวกความช่างพูดช่างคุยช่างคุยอ่ะดูเด็กรัวเลยเป็นคนที่อัดคลิปแล้วก็มีคลิปออกมาทำให้พี่หนูแหม่มเนี่ยไปถูกตาต้องใจใช่ค่ะใช่เล่าที่มาหน่อยได้ไหมคะคลิปนั้นเป็นคลิปเมื่อตอนน้อง4ขวบค่ะน้อง4ขวบค่ะน่าจะแบบเด็กกว่านี้เยอะอ่ะเนาะก็เราก็เห็นมีเด็กคนนึงใน TikTok เราก็แบบโอ้ร้องไห้แบบร้องจริงจังเลยอ่ะแล้วคุณแม่ถามว่าเป็นอะไรอะไรเงี้ยเขาบอกว่าลุงเล็กใช่ไหมลูกปู่เล็กเขาบอกว่าน้องเป็นอีดำร้องไห้แล้วก็ในคลิปอ่ะน้องบอกน้องไม่อยากดำน้องอยากขาวค่ะใช่เราก็เลยรู้สึกว่าแบบมันไม่แฟร์สำหรับเด็กที่เขาไม่มีสิทธิ์ในการปกป้องตัวเองหรือในการตอบโต้อ่ะพี่ก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันริดรอนสิทธิ์น้องเขาเกินไปมันก็เลยทำให้เราถูกชะตาค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเอ๊ะเราอยากเจอเด็กคนนี้จังเลยในคลิปอันนั้นอ่ะเป็นไวรัลข่าวในสถานีข่าวทุกช่องเลยนะคะค่ะใช่เราก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราลองติดต่อคุณแม่เข้าไปแต่พอติดต่อไปแล้วเนี่ยคุณแม่ด้วยความที่เราก็อ่อนด้อย TikTok มากในวันนั้นอ่ะแล้วคุณแม่ก็ยังไม่เห็นว่าเราติดต่อไปเขาบอกว่าพี่หนูแหม่มนะคะอยากเจอน้องใช่อยากเจอน้องอะไรเงี้ยอันนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปย้อนดูคลิปพร้อมกันนะคลิปนี้ที่ร้องไห้บอกหนูไม่อยากดำเป็นยังไงไปฟังเสียงด้วยค่ะในบอสที่ทำไหมน้องยากอะไรนะหนูยากข้าวหนูก็ยากข้าวขนมปังแล้วใครวะน้องไม่ข้าววะลูกกูยังกับบูเล็กใครนะมูยอมกับมูเล็กว้าวอะไรเงี้ยว้าหนูไอ้ดำหนูไม่ว้าหนูไม่สวยหนูสวยจะตายหนูแล้วหนูไม่หนูดำด้วยข้าวเดี๋ยวหนูก็ข้าวแล้วนั่นลูกน่ะหนูจะไม่ข้าวข้าวหนูยังไม่ได้กินมากมันร้องหนูก็ต้องกินพักเยอะๆนะหนูมันบักมันรู้หนูอยากกินหนู
พี่เช็ดตาตอนนี้ไม่ใช่ว่าน้องเศร้ากับเพชรแต่อย่างใดนะคือน้องแสบตาใช่ไหมคะสงสัยเป็นมองไฟเยอะไปหน่อยแล้วมือก็แบบเช็ดแอลกอฮอล์เมื่อกี้ก่อนเข้ามาก็เลยแสบตาจิ๊กซอจิ๊กซอรู้หรือยังว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าเราจะผิวดำแต่เราก็สวยนะสวยไหมสวยเหมือนพี่มุทิตาสวยเหมือนพี่มุทิตาเพิ่นคุณแม่มีหลานอีกคนนึงเป็นลูกครึ่งไทยแคมารูนแล้วเขาเป็นเด็กเปรี้ยวเด็กสวยมากเป็นผิวสีค่อนข้างแบบสีเข้มกว่าจิ๊กซออีกแล้วก็ผมเป็นหลอดๆอะไรเงี้ยวันนี้ผมที่ทำมาก็ทำเหมือนใครคะเหมือนพี่มุทิตาค่ะแล้ววันนึงอ่ะเราก็รู้สึกว่าน้องต้องเข้าใจว่าในโลกนี้มีคนหลายแบบแล้วก็สวยทุกแบบแล้วเพิ่นมุทิตามาเมืองไทยพอดีเมื่อเดือนที่แล้วเราก็เลยให้นัดเจอกันแล้วเขาก็ได้เจอกันให้มุทิตาสอนจิ๊กซอใช่แบบก็สอนว่าอะไรเขาสอนว่าอะไรลูกพี่มุบอกว่าสวยสวยและสวยจริงๆด้วยพี่บอบแล้วทำไมถึงหลงเด็กคนนี้เหมือนกันก็เห็นแบบจิ๊กซอเป็นแบบเสน่ห์เหมือนตอนเขาแบบ YouTube หรือ TikTok ตอนแรกผมไม่รู้จักแมมก็แอบแชทกับแม่จุ๋มผมไม่รู้เรื่องหลังจากเห็น TikTok แล้วบอกอ๋อ TikTok ทำที่ TikTokTikTok เขาพูดไม่ชัดค่ะเขาพูดไม่ชัดเขาพูดไม่ชัดพี่พูดไม่ชัดพี่พูดหยอกแล้วก็เลยถูกใจน้องติ๊กซอด้วยจริงจริงเราติดต่อคุณแม่ไปอ่ะคุณแม่ไม่ได้ตอบทันทีนะคะเรารออีกปีนึงค่ะปีนึงใช่เพราะว่าคุณแม่เองก็ไม่เห็น direct message อันนั้นของเราจนแบบปีนึงผ่านไปเราเริ่มชำนาญ TikTok แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยพอเห็นคลิปน้องเด้งขึ้นมาคลิปใหม่แล้วเป็นคลิปแบบแนะนำทำกับข้าวอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเขียนไปใหม่ก็ DM ไปใหม่พอ DM ไปเสร็จก็บอกว่าแม่หนูแหม่มตัวจริงๆนะคะไม่ได้เขียนมาหลอกอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าขออนุญาตส่งตุ๊กตาให้น้องได้ไหมเราก็ถึงได้คุยแลกเบอร์กันหลังจากปีนึงผ่านไปน้องก็5ขวบแล้วใช่แล้วตอนที่นาทีที่นัดเจอกันแล้วได้เจอกันครั้งแรกเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะก็ต่างคนก็ต่างรอคอยเราก็รู้สึกตื่นเต้นมาในวันที่เราทำงานด้วยก็เลยเอาน้องอ่ะไปเจอกันที่ทำงานเลยกลางห้างอีเวนต์เลยที่ภาคใต้ในกรุงเทพคือน้องมาจากต่างจังหวัดแล้วก็มาเจอที่อีเวนต์คืนนี้ใช่ไหมคะครั้งแรกเลยอ่ะใช่ป้าอ๋อนี่ไงครั้งแรกที่เจอกันรู้สึกยังไงคะป้าตั๊กป้าสุนารีใช่เราเจอกันทุกป้าอ๋อจริงๆให้เรียกยายแต่ว่าเรียกป้าก็โอเคดูสาวขึ้นมานิดนึงแล้วก่อนหน้านี้ก่อนเจอกันนี่เราวิดีโอคอลคุยกันอะไรบ้างมั้ยคะไม่ก็สื่อสารกันผ่าน TikTok เลยไม่ค่ะหนูแบบหลังจากที่เราแลกเบอร์กันแล้วเนี่ยเราก็จะคุยกันแล้วก็ผ่านมีส่งคลิปหากันแล้วเขาก็จะแบบว่าเขาจะเตรียมมากรุงเทพเขาจะต้องแบบเตรียมพูดภาษาอังกฤษเขาชอบเรียนภาษาอังกฤษเราก็บอกว่าให้ไปเรียนพิเศษอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเรียนภาษาอังกฤษได้อะไรมาบ้างลูก Good morning เราฝึกเราดูดิDaddy Mommy I love you Mini Heart Mini Heart ด้วย Mini Heart ใช่ตอนเช้านี่เลยตอนเช้าฝุดอะไรลูกตอนเช้า Good morning Good morning ตอนกลางวันล่ะลูก Good afternoon I am fine thank you I am fine thank you Good morning และ I am fine ก่อนนะจิ๊กซอจำได้ไหมคะครั้งแรกที่มากรุงเทพแล้วเจอมามีกับแดดดี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะจำได้ค่ะตื่นเต้นไหมลูกตื่นเต้นค่ะเราไปเจอกันที่ไหนเจอกันที่ห้างค่ะห้างแล้วเจอแล้วทำยังไงบ้างลูกได้กอดกันไหมได้ค่ะแล้วเราก็ไปเที่ยวสวนสัตว์กันเนาะใช่ค่ะสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ซาฟารีเวิลด์ได้เจอช้างอะไรอีกลูกแล้วก็จิราฟหมูยักษ์แล้วก็ช้างด้วยเนาะแล้วก็แคนการูแคนการูเจอเพื่อนพี่ผู้ไหมมีกงแรดอยู่ด้วยนะในนั้นเจอนกแก้วเจอนกแก้วค่ะนี่เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยจิ๊กซอมีความสามารถนอกจากพูดภาษาอังกฤษไปฝึกพูดภาษาอังกฤษฝึกแบบว่าพูดแบบกลางพูดอะไรหลายๆอย่างจิ๊กซอไปฝึกร้องเพลงมาด้วยเห็นบอกว่าร้องเก่งมากใช่มั้ยคะ TikTok เขาจะเป็นยูทูบเบอร์ไงเขาก็จะดู TikTok หนูดู TikTok หนูดูอะไรมั่งดู Wonder Smile Kids ค่ะอันนั้นเบรก2ลูกอันนั้นเบรก2ลูกค้าจะต่อสัญญาก็ตรงนี้แหละค่ะจิ๊กซอชอบร้องเพลงด้วยใช่มั้ยร้องเพลงใน TikTok อะไรนะลิ้นจี่อ่ะ
กลับมาอ่ะดังๆนะ1 2 3กลับมาซื้ออีนันมาฝากโดยไอ้ลูกน้อยๆเอ๊ะเขาเรียกอะไรเวอร์ลูกมันแดงๆแล้วกินอร่อยจังเลยอยากกินแต่นึกไม่ออกโอ๊เอ้ยมันลูกอะไรเว้ยอ้อลิ้นจี้ลิ้นจี้อย่าลืมนะพี่ซื้อลิ้นจี่มา10กิโลTikTok เอง TikTok ขอให้แม่ TikTok เพลงนี้ให้เพลงนี้เขาดังใน TikTok นะ TikTok ค่ะโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรคะอยากเป็นหมออยากเป็นหมออยากเป็นอะไรอีกไหมคะพิธีกรยูทูบเบอร์พิธีกรยูทูบเบอร์ตกมาแล้วเอาอย่างนี้จะเป็นพิธีกรยูทูบเบอร์เนี่ยฝึกก่อนเลยมาฝึกเปิดรายการคุยแซ่บโชว์ให้หน่อยได้มั้ยลูกลองดูมั้ยง่วงแล้วเริ่มง่วงได้เลยเริ่มง่วงแล้วเป็นเวลานอนตื่นก่อนไหนลองนี่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับวันนี้น้องจิ๊กซออยู่ที่น้องจิ๊กซออยู่ที่รายการคุยแซ่บคุยแซ่บโชว์ค่ะเรียงใต้ชัดๆแล้วแบบอุ๊ยแซ่บโชว์ค่ะชัดๆได้มั้ยลูกดังๆเลยได้มั้ยได้ดังๆเสียงดังๆเออมั้ย1 2 3สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุชาดาเกซิ่งค่ะชื่อเล่นชื่อหนูจิ๊กซอค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ขอต้อนรับขอต้อนรับสำเนียงใต้เลยลูกเอาภาษาใต้สงสัยทันหมดสงสัยทันหมดแล้วเอายังไงอ่ะจะเอายังไงอ่ะเอายังไงอ่ะอยากได้สำเนียงใต้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยแซ่บโชว์อ่ะลูกนี้เสียงดังๆเสียงดังๆขอต้อนรับคุยแซ่บโชว์ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมค่ะสู่รายการคุยแซ่บโชว์ค่ะตอนเข้ารายการไปเล่นกันซะเยอะไงหมดเลยที่เราเขาให้พนันแปลว่าอะไรนั้นอันนี้ไม่ใช่ของเราลูกจิ๊กซอค่ะจิ๊กซอจิ๊กซอมาออกรายการอย่างนี้ได้บอกพี่ๆน้องๆที่บ้านของจิ๊กซอไหมคะบอกค่ะบอกว่าอะไรคะบอกว่าวันนี้น้องจะมาทำอะไรบอกเขาว่าอะไรลูกญาติพี่น้องทุกคนน้องจิ๊กซอจะมาน้องจิ๊กซอจะมาคุยแซ่บโชว์กันนะคะหนูบอกใครบ้างหนูบอกใครบ้างหนูบอกญาติพี่น้องปู่ตายายปู่ย่าตายายแล้วบอกใครอีกสิงโตบอกไหมเพื่อนบอกไหมสิงโตบอกด้วยแล้วบอกใครอีกกำปั้นกำปั้นกำปั้นญาติพี่น้องตายายปู่เล็กก็มีเยอะอยู่อ๋อบอกทุกคนเลยแล้วหนูรู้ไหมเนี่ยว่าหนูมาออกทีวีเสร็จปุ๊บกลับไปหนูดังเลยนะแล้วถ้าคนมาขอถ่ายรูปได้ไหมลูกค่ะขอลายเซ็นได้ไหมคะค่ะโอเคซ้อมไว้ยังหรือซ้อมเซ็นแล้วยังยังซ้อมเขียนชื่อตัวเองเขียนไปแล้วค่ะเขาเขียนเป็นแล้วค่ะโอ้โหทักทายแฟนคลับหน่อยได้ไหมคะตอนนี้หนูจะดังแล้วลูกทักทายคนในกล้องน่ะไฟแดงๆเนี่ยลูกทักทายได้ไหมทักทายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจิ๊กซออยู่กรุงเทพจิ๊กซออยู่กรุงเทพค่ะเดี๋ยวเจอกันนะชุมพรเดี๋ยวเจอกันนะญาติพี่น้องชุมพรค่ะชอบตรงที่เติมคำว่าญาติพี่น้องชุมพรค่ะให้ด้วยแต่น้องนี่ดูเป็นคนแบบว่าน่ารักสดใสแบบว่าเหมือนสมวัยเขานะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวพี่หนูแบบเองก็มีสิ่งที่เป็นห่วงเขาเหมือนกันใช่ไหมคะจริงๆเราพอเราเห็นไลฟ์สไตล์อะค่ะเราก็รู้สึกว่าแบบเด็กเวลาจะโตมามันต้องแบบอะไรบ้างเนาะอันหนึ่งที่แบบเรื่องอาหารการกินเนี่ยเราจะห่วงมากสำคัญมากเพราะว่าจิ๊กซอจะเป็นคนไม่กินผักเมื่อไหร่หนูจะเริ่มกินผักลูกเริ่มยังจะกินหน่อไม้เริ่มจะเริ่มกินหน่อไม้ก่อนมันดูง่ายดีเริ่มกินของอะไรที่อะไรที่เขียวๆอะไรเงี้ยก็ยังไม่ข้ามเส้นนั้นไปเราก็จะรู้สึกว่าแบบกังวลและอีกอย่างนึงเวลาหน้าโรงเรียนนะคะโรงเรียนเลิกอ่ะไส้กรอกสีอะไรลูกสีเนื้อค่ะไส้กรอกอะไรที่แม่ไม่ให้กินไส้กรอกแดงค่ะไส้กรอกแดงขอได้ไหมไม่ให้กินไส้กรอกแดงอะไรเงี้ยไก่ก็กินน้อยลงอะไรเงี้ยใช่เขาก็จะกินไก่น้อยลงเราก็จะเป็นห่วงพวกเรื่องอาหารการกินซะส่วนใหญ่ค่ะแล้วอย่างนี้มีวิธีดึงดูดยังไงให้น้องจิ๊กซอเริ่มแบบกินอาหารที่มีประโยชน์หรือกินผักอะคะคือพวกเราพยายามที่จะแบบเปลี่ยน mindset หรืออาจจะแบบค่อยๆซึมอะค่ะอย่างเช่นเวลามากรุงเทพเราก็จะแบบว่าวันเนี้ย
จิ๊กซอต้องแบบทำผักทอดกับแดดดี้นะอะไรเงี้ยกับคุณพ่อบ๊อบบี้อะไรเงี้ยใช่กับคุณพ่อบ๊อบบี้นะเพราะฉะนั้นเราต้องแบบให้ดูว่าน้องต้องชุบผักทอดแล้วก็ต้องกินเองก็เริ่มที่แบบง่ายๆอย่างเช่นแครอทเห็ดอะไรพวกเนี้ยแล้วก็จะเริ่มแล้วก็หน่อไม้หน่อไม้หน่อไม้ขาดไม่ได้เลยใจหน่อไม้เป็นอันเดียวที่น่าจะกินเป็นอยู่ตอนนี้หน่อไม้กินหน่อไม้อะค่ะเหรอค่ะเดี๋ยวพาไปกินในคลิปนี่ในคลิปนี่ทำกับข้าวด้วยกันกับพ่อบอสใช่ใช่ทำกับข้าวมีหัวใจด้วยใช่ใช่แล้วการชุบผักทอดแล้วแบบว่าเปลี่ยนแบบนี้ค่ะมันได้ผลไหมคะพี่นุ้มแม่ก็ถ้าคุณแม่เอาไปสารต่อเนื่องจากว่าจิ๊กซอค่ะเราจะทำงานร่วมกันกับคุณแม่ด้วยคือเราเป็นผู้อุปการะจิ๊กซอคือสนับสนุนทุกเรื่องแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของเลี้ยงดูอ่ะจิ๊กซอมีคุณพ่อคุณแม่มีปู่ย่าตายายมีญาติมี culture มีชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องแบบให้เขาเห็นว่า mindset ที่เราใส่ไว้อ่ะน้องจะไปเป็นแบบคนที่มีสุขภาพสมบูรณ์ได้อย่างไรเราก็พยายามที่จะทำงานร่วมกับคุณแม่ด้วยก็จะบอกว่าคุณแม่กลับไปตอนนี้คุณแม่กลับไปเนี่ยเปลี่ยนไม่กินไส้กรอกแดงได้แล้วแล้วผักอื่นๆเนี่ยก็จะต้องค่อยๆมาเลยเห็นได้ข้อมูลมาบอกว่าพี่หนูแหม่มก็มีความสุขมากๆกับการได้อุปการะคุณหรือว่าได้แบบได้เป็นผู้ให้กับเด็กคนนี้เพราะว่าจริงๆแฮปปี้กับครอบครัวของน้องเขาด้วยใช่ค่ะใช่ไหมคะคือเราไม่ได้เอาน้องมาเลี้ยงไม่ได้เอามาแบบเหมือนที่บ้านไม่คนละเคสกับแอลลี่คือจะมีเป็นแบบลูกบุญธรรมก็คือแอลลี่ค่ะบุตรบุญธรรมแต่อันนี้คือเราเป็นผู้อุปการะที่อยู่แบบเบื้องหลังคือต้องทำงานร่วมกับคุณแม่ของน้องจิ๊กซอด้วยเห็นบอกว่าพออุปการะปุ๊บนะใจความเป็นแม่เป็นพ่ออยากแต่จะให้ก็จะซื้อนู่นซื้อนี่จนแม่คุณแม่ก็บอกว่าพอแล้วค่ะพี่หนูแม่จริงๆคุณแม่จุ๋มน่ารักมากเขาจะเป็นคนที่แบบรู้จักจิ๊กซอมากที่สุดก็จะเป็นแนวแบบแม่กับลูกอะเนาะก็จะกำลาบกันได้อะไรเงี้ยแต่เวลาเราจะถามว่าแม่เอาอันนี้ไหมเอาอันนั้นไหมเอาอันนี้ไหมเราก็รู้สึกว่าแบบทุกอย่างอยากให้น้องหมดคุณแม่ก็จะเป็นคนแบบแม่หนูแม่อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่เอาอะไรเงี้ยเร็วไปอันนี้ไม่ได้เบรกดีเพราะว่าจริงๆแล้วหลายคนก็จะแบบกังวลเพราะว่าบางทีอาจจะแบบอุ๊ยอยากได้นู่นได้นี่มูลค่ามากๆแต่ว่าครอบครัวนี้ไม่ใช่อันนี้น่ารักมากๆแต่ว่าเห็นมีอยู่เหตุการณ์นึงเห็นบอกว่าก่อนจะกลับไปที่ภาคใต้น้องบอกว่าอยากได้ทองอันนี้คืออะไรคะแม่จุ๋มคุณแม่เขาชื่อแม่จุ๋มแม่จุ๋มตกใจเลยแล้วรีบมาบอกแม่หนูแม่คะเราไม่ได้สอนนะคะเราไม่ได้สอนอะไรเงี้ยคือเขาเป็นเด็กอะค่ะเขาน่าจะแบบเจอผู้ใหญ่เยอะอย่างเช่นปู่ย่าตายายอย่างที่เขาบอกอะค่ะเขาเป็นเด็กที่ถ้าเกิดแม่กับพ่อไม่ว่างพ่อออกทะเลแม่ขายของอย่างเงี้ยเขาก็จะอยู่กับปู่ย่าเราก็เลยแบบเข้าใจกันไปเองว่าจริงๆแล้วคงจะเห็นบรรดาผู้ใหญ่อ่ะพูดคุยกันแล้วมันคงจะมีไดล็อกบางไดล็อกที่เกี่ยวกับทองคำหรืออะไรเงี้ยราคาทองที่อาจจะคุยเรื่องราคาทองคำกันอยู่ก็ได้แบบเราก็เลยพอน้องเขาบอกว่าจริงๆอ่ะเด็กต้องมีทองนะคะคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยบอกหุยมีทองเลยเหรอลูกเดี๋ยวแม่จะซื้อทองคำเปลวให้แล้วตอนนี้จิ๊กซอมีอยากได้อะไรไหมคะไม่อยากได้อะไรเลยหรอคะงั้นถามย้อนไปวันนั้นได้ไหมลูกจิ๊กซอทำไมวันนั้นถึงบอกว่าอยากได้ทองล่ะลูกทำไมหนูอยากได้ทองอะลูกก็มันสวยดีมันสวยดีแล้วหนูรู้ไหมว่าตอนนี้ทองแพงมากเลยนะลูกรู้ค่ะแต่แม่หนูแม่บอกว่าจะให้ทองคำเปลวแทนได้ไหมลูกได้ค่ะทองคำปอมๆก็ได้ค่ะทองคำปอมๆก็ได้ค่ะเขาไม่ได้อยากได้อะไรขนาดนั้นแต่เหมือนบางทีอยากให้มันเป็นแบบสีทองอะไรแบบนี้ประมาณนั้นพี่หนูแม่พี่บ๊อบบี้คะตั้งแต่เจอน้องจิ๊กซอมารู้สึกว่าความน่ารักของเด็กคนนี้ที่เราประทับใจมีอะไรบ้างคะจิ๊กซอเป็นเด็กมีพรสวรรค์จิ๊กซอเป็นเด็กที่มีความตั้งใจมุ่งมั่นอาจจะแบบไม่ได้โฟกัสหรือเป้าหมายของเขาก็จะเป็นแบบสั้นๆเนื่องจากว่าเขายังประสบการณ์ไม่มากแต่ว่าเราเห็นเงาของพิธีกรอยู่ในนั้นจริงๆเราเห็นความน่ารักความสวยของมุทิตาอยู่ในตัวเขาจริงๆยังบอกเลยมุทิตาว่าป้าเห็นเงามุทิตาอยู่ในน้องจิ๊กซอแล้วก็จะบอกตุ๊กกี้ตลอดเพราะว่าตุ๊กกี้เขาจะเป็นแฟนคลับน้องจิ๊กซอจะบอกว่าตุ๊กกี้รู้ไหมว่าคุณแม่เห็นอะไรคุณแม่เห็นตุ๊กกี้อยู่ในคือตุ๊กกี้จะเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขเป็นคนอยู่ใกล้แล้วแบบเรารู้สึกว่าแบบเราพร้อมที่จะพูดคุยกับเขาเราเห็นในตุ๊กกี้อยู่ในตัวของน้องจิ๊กซอเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเนี่ยเป็นเด็กเราเห็นความพิเศษหลายอย่างในตัวเขาเราไม่อยากปล่อยโอกาสเหล่านี้ให้มันแบบให้มันหลุด
ให้มันหลุดตัวเข้าไปเพราะฉะนั้นเราอยากเอาโอกาสที่เราเห็นเนี่ยหยิบยื่นให้เขาอ๋อพ่อบ๊อบล่ะคะใช่ก็ให้โอกาสเพราะว่าเราเห็นออร่าเหมือนตุ๊กกี้มากเลยอ่ะความเล่นสนุกสนานคุยเก่งทานสวยน่ารักใช่สวยเหมือนพี่มูใช่ไหมลูกสวยเหมือนพี่มูพี่จ๋าค่ะชอบออกทีวีชอบเป็นแบบคุยเป็นยูทูบเบอร์ yeah, YouTuber, แล้วว่าเด็กๆตอนนี้อาชีพที่ใฝ่ฝันน่าจะเป็นยูทูบเบอร์อ่ะพี่ภูมิใช่ไหมลูกคุณน่ะลูกคนโตคุณน่ะเป็นไหมยูทูบเบอร์ไหมเริ่มทำการแสดงแล้วค่ะวันก่อนเมื่อไหร่แม่จะกลับบ้านทำได้แล้วทาราทำได้แล้วแล้วอย่างนี้มีแบ่งเวลาที่จะมาอยู่กับเราหรือว่ามาเล่นกับเราอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะไม่ถึงว่าถ้าเมื่อไหร่ที่สะดวกเราก็จะสลับกันค่ะอย่างเงี้ยเข้ามากรุงเทพมาหาเราใช่ไหมคะก็จะอยู่ด้วยกันก็ประมาณหนึ่งก็เข้าบ้านเล่นกับแอลลี่หรือเขาชอบรักน้องแอลลี่ไหมคะเมื่อหนูได้เห็นรอยยิ้มของแอลลี่หนูก็มีความสุขขึ้นมาทันทีเลยค่ะโอ้ยแอลลี่ไม่ได้สอนนะแอลลี่ไม่ได้สอนพี่วงหนูลูกหนูอยู่เป็นมากเลยลูกน่ารักมากน้องแอลลี่ก็เหมือนกันนะลูกพอน้องแอลลี่เห็นพี่จิ๊กซอว์แบบจ้าเอ๋อย่างเงี้ยน้องแอลลี่ก็มีความสุขขึ้นมาทันทีเหมือนกันใช่ไหมคะใช่น่ารักเห็นว่าเป็นเด็กขี้สงสัยด้วยใช่ไหมใช่เพราะว่าน่าจะเป็นอยู่ที่วัยมั้งคะก็จะเป็นวัยที่แบบช่างซักช่างถามแล้วก็กล้าถามถ้าเมื่อไหร่เราจะได้เจอแม่หนูเราจะได้เจอแอลลี่กันสองคนเจอเดี๋ยวเราเสร็จแล้วเราก็จะกลับไปหาแอลลี่ค่ะเดี๋ยวจะกลับไปหาน้องชอบแอลลี่หนูชอบแอลลี่แล้วหนูพกอะไรมาด้วยวันนี้หนูพกอะไรมาด้วยลูกวันนี้จิ๊กซอว์จิ๊กซอว์ฟังพี่จิ๊กแล้วจิ๊กซอว์เอาอะไรมาฝากพวกป้าไหมพกอะไรมาด้วยไหมวันนี้นี่กระเป๋ามีไหมมีอะไรมาอะไรอะลูกยังไม่ถึงลูกอันนั้นเบรกสองลูกไม่ใช่ลูกอันนี้ไม่ใช่จิ๊กซอว์เตรียมพร้อมหรือยังคะเตรียมพร้อมยังคะพร้อมมากพร้อมมากเลยออกตัวเร็วมากเลยเราจิ๊กซอว์เป็นเด็กขี้อ้อนไหมคะนอกจากแบบช่างสงสัยหรืออะไรอย่างเงี้ยเขามีแบบมาอ้อนเราบ้างเขารู้อยู่เขาจะรู้อยู่ดูสิดูว่ามาถึงเขาก็จะกอดค่ะมาถึงเขาก็จะแบบเข้ามากอดสวัสดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ผมนะเขาก็ในวันหยุดยาวเนี้ยเรากำลังจะไปที่ชุมพรเราแพลนกันไว้เนื่องจากว่าน้องจิ๊กซอค่ะมีคุณพ่อที่เป็นชาวประมงออกจับปลาหมึกออกจับปลาออกจับปูอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมลูกใช่ไหมน้องเคยไปตกหมึกกับพ่อไหมเคยค่ะตกหมึกเคยหรอสนุกไหมลูกสนุกค่ะแล้วเวลาตกเข้าตาหรือระวังตกได้ขึ้นมาแล้วกินไหมลูกกินค่ะอร่อยไหมปลาหมึกใต้มันหวานไหมลูกไม่กินค่ะแต่แม่หนูกินแม่หนูกินแล้วหนูกินอะไรคะหนูกินอะไรอันนี้ตกหมึกทุกคนไปตกหมึกค่ะอ๋อก็เลยเป็นยูทูบเบอร์พาน้องเพื่อนๆไปดูตกหมึกไปด้วยไม่ต้องตกใจนะไฟเรือปลาหมึกเป็นสีเขียวนะเรือปลาหมึกต้องไฟสีนี้นะคุณผู้ชมนะโดนตานะคะเดี๋ยวไม่วันนี้แล้วตกได้สดๆอย่างนี้เลยเหรอลูกใช่ดูดิใช่ที่เราจิ๊กซอว์ดูดิใช่นี่โอ้โหทำผมทองด้วยใช่ทำมาได้กี่ EP แล้วเนี่ยน้องจิ๊กซอว์คะส่วนใหญ่น้องจะทำอยู่ใน TikTok ค่ะ TikTok ของคุณแม่ใช่ใช่แต่ว่าอันที่เป็น YouTube เนี่ยเรากำลังคิดว่าเราจะไปทริปนี้แหละค่ะเราก็น่าจะไปแบบไปดูเพราะว่าน้องจิ๊กซอจริงๆอะค่ะโดยธรรมชาติของทรัพยากรตรงนั้นอะมันเอื้อให้เด็กคนนึงที่เขาจะเติบโตมาแล้วเขาเห็นธรรมชาติซึ่งแบบหลายคนอยากไปอยู่ในริมทะเลอยากเห็นวิถีอะไรเงี้ยแต่เรายังต้องเสียเงินไปนึกออกป่ะแต่จิ๊กซอมีทรัพยากรตรงนั้นอะเพียงพอต่อที่แบบที่จะถ่ายทอดให้กับคนในเมืองอย่างเราได้ดูเราก็เลยนี่ไงเข้าไปแบบไปจับอันนี้เขาเรียกอะไรลูกอันนี้ทำอะไรอะลูกปูค่ะน้องกำลังทำอะไรเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะในคลิปมันทำอะไรอยู่คะปูมันกำลังน้องกำลังทำอะไรจากเอาออกจากอะไรจะเอาออกจากตาข่ายแล้วปูตัวใหญ่ไหมลูกตัวใหญ่ค่ะแล้วจิ๊กซอว์กินปูไหมไม่กินค่ะอ้าวทำไมไม่กินนะคะกินปูม้าแล้วนี่ไม่ใช่ปูม้าเหรอลูกเขาบอกเขาได้ปูม้ามาเขาได้ปูม้าแล้วปูมันหนีบจิ๊กซอว์ไหมคะมันหนีบไหมไม่หนีบค่ะไม่หนีบหรอคะจะไหวถึงเบรกสองไหมลูกจิ๊กซอว์อยากได้น้ำหวานไหมลูกเอาน้ำหวานๆไหมเอานะเอาขนมไปให้นะโอเคแล้วอย่างนี้เวลาจิ๊กซอว์ขึ้นมากรุงเทพหลายๆวันอย่างเงี้ยแล้วพอถึงวันกลับจิ๊กซอว์เสียใจไหมลูกเหงาไหมเสียใจเหงาค่ะเพราะหนูไม่มีใครเล่นไม่มีหนูไม่ได้เห็นรอยยิ้มของแอลลี่ค่ะโอ้ยตายแล้วทุกครั้งเวลาเขามาหาเรา
ราอะเวลาเราเล่นว่ายน้ำกินข้าวอะไรเงี้ยค่ะเราจะทำกิจกรรมในบ้านกันทีนี้พอเวลาถึงวันกลับเขาก็จะแบบร้องไห้แล้วก็ไปกระซิบกับแม่จุ๋มว่าทำไมน้องต้องกลับทำไมน้องต้องกลับถึงเวลากลับแล้วเหรอน้องไม่อยากกลับใช่ไหมลูกใช่ไหมใช่น้องไม่อยากกลับอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออย่างนี้เวลาขึ้นมาก็คือคุณแม่เขาก็ขึ้นแม่จุ๋มก็มาด้วยมาทุกครั้งเลยแล้วพอเวลารู้ว่าเรากำลังจะมากำลังจะมากรุงเทพอย่างเงี้ยค่ะจิ๊กซอว์เขามีแบบว่าเฝ้ารอหรือแบบอยากให้เรามารับห้ามบอกว่าจะต้องมาวันไหนไม่งั้นก็จะถามว่าพรุ่งนี้สมมติเราจะบอกว่าน้องจะต้องไปกรุงเทพวันที่7นะเขาก็จะบอกว่าพรุ่งนี้วันที่7หรือยังเมื่อไหร่จะถึงวันที่7พรุ่งนี้คือวันที่7ใช่ไหมอะไรเงี้ยบอกก่อนไม่ได้บอกก่อนไม่ได้หรือถ้าเราจะไปหาเขาเงี้ยเราก็จะบอกว่าวันที่12แม่จะไปนะเหมือนมีคลิปที่เขาร้องไห้อ่ะไม่รู้เขาคิดยังไงว่าอันนั้นอ่ะมันตรงกับวันที่12ของเดือนอื่นอ่ะนึกออกป่ะค่ะแล้วเขาก็จะบอกว่าทำไมเขาไม่มาแล้วเมื่อไหร่เขาจะมาอะไรเงี้ยไปดูคลิปดูคลิปก็ได้ไปแล้วไปแล้วไปดูคลิปด้วยกันคุณผู้ชมไปดูคลิปน้องร้องไห้ฮะจิ๊กซอว์หนูอยากถามไม่เปิดแล้วอันนี้ร้องไห้เมื่อไรเขาจะมาเมื่อไรจะเงียบนี่ก็เดือนหน้าไงเดือนหน้าหนูเมื่อไรเขาจะมาเดือนหน้าเมื่อไรก็จะมาโอ้ยโอ้จิ๊กซอว์เอ็นดูชอบมากรุงเทพไหมคะแล้วขีดหนูยักข้าวไม่เอาแล้วจะไม่เปิดแล้วเพราะว่าเราจะเก็บไว้เลยเราจะไม่เอามาเปิดอีกเก็บผ่านคลิปแรกจิ๊กซอว์แล้วเนี่ยจิ๊กซอว์ร้องไห้คุณแม่อัดคลิปมาเนี่ยจิ๊กซอว์คิดถึงแม่แหม่มใช่ไหมลูกใช่ค่ะแล้วจะไปถึงต้องร้องไห้เลยลูกวันนั้นเสียใจเหรอลูกเพราะว่าพี่ต้องไปบอกผิดว่าวันนั้นจะเป็นวันนี้จะไปกรุงเทพเขาบอกว่าพี่ต้องผู้ช่วยของหนูแม่เองค่ะเขาบอกว่าก็พี่ต้องอ่ะบอกว่าจะเป็นวันนั้นที่แม่มาน้องก็รอไงก็ผิดเดือนไงผิดเดือนเลยเสียใจบอกวันเดียวกันแต่คนละเดือนแล้วแม่ถึงบอกว่าก็เดือนหน้าไงเดือนหน้าแล้วเมื่อไรจะถึงเดือนหน้าอะไรอย่างเงี้ยจิ๊กซอว์ทำไมถึงชอบเวลาอยู่กับคุณแม่แหม่มคะกับแดดดี้ทำไมถึงชอบอยู่ด้วยคะเพราะมันมีความสุขค่ะได้ทั้งว่ายน้ำได้ทั้งของเล่นได้ทั้งเล่นของเล่นค่ะค่ะแล้วยี่กลับไปพอไปเจอเพื่อนๆไปเล่าให้เพื่อนฟังไหมลูกเล่าให้เพื่อนฟังแต่เพื่อนไม่เชื่อค่ะเล่าให้เพื่อนไม่เชื่อต้องบอกให้เพื่อนดูทีวีนะบอกให้เพื่อนดูคุยแซ่บโชว์นะทีวีของเพื่อนมันเสียอ๋อทีวีของเพื่อนมันเสียเราทักทายเพื่อนไหมเราทักทายเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนไปดูย้อนหลังเพื่อนดูอยู่สมมติหนูดูใครอยู่ใครบอกใครอยู่ใครนะดูสิงโตลองทักสิงโตสิงโตสิงโตแกล้งจิ๊กซอว์ใช่ไหมสิงโตเจอกันอ่ะไหนเราให้เพื่อนบอกเพื่อนแล้วว่าบอกเลยสิงโตสิงโตดูอยู่หนูจะบอกสิงโตว่าอะไรสิงโตหนูออนรายการแล้วนะหนูออนรายการแล้วนะแล้วไหนบอกมือนี่สวัสดีเพื่อนๆทุกคนสวัสดีสิงโตเพื่อนทุกคนคือสิงโตมีสิงโตคนเดียวเหรอลูกกำปั้นนะก็หนูมีเพื่อนคนเดียวชื่อว่าสิงโตอ๋อโอ้ยน่ารักน่ารักจังเลยอ่ะเอ็นดูมากๆเลยอ่ะพี่หนูแมวพี่บ๊อบบี้คาดหวังอะไรกับน้องจิ๊กซอว์มั้งคะตอนนี้จริงๆเราก็ต้องคาดหวังแหละเพราะว่าเราเห็นเด็กคนนึงอ่ะเราอยากให้เขาได้รับโอกาสเต็มที่จากสิ่งที่เราอยากให้มันเป็นเราก็อยากให้น้องอ่ะโตมาในโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างมีความสุขที่สุดแล้วก็มีความเข้มแข็งข้างในเพราะว่าจริงๆแล้วจากนี้ไปอ่ะการบูลลี่อ่ะมันก็จะมันยากที่จะไปป้องกันจากไหนได้แม้แต่ญาติที่อยู่ในบ้านเองบางครั้งเขาเอ็นดูแต่ความเอ็นดูเวลาพูดล้อเล่นนะคะมันแตะเด็กแล้วเด็กถ้าไม่แข็งแรงอะค่ะเราก็คิดไม่ออกเลยว่าน้องจะเติบโตมาแบบไหนเพราะฉะนั้นเราอยากให้ข้างในของเขาอะแข็งแรงแล้วสามารถที่จะแบบดูแลครอบครัวดูแลแม่จุ๋มดูแลน้องเพราะอีกหน่อยเขาต้องมีน้องดูแลคนในครอบครัวเขาได้วันนึงเขาอาจคือหนูแหม่มอะเคยผ่านจุดถูกบูลลี่มาแล้ววันนี้หนูแหม่มสามารถเป็นหลักให้กับทุกคนในครอบครัวเลี้ยงดูให้
ทุกคนแบบกินอิ่มนอนอุ่นได้เราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วจิ๊กซอวันนึงเขาอาจจะเป็นเสาหลักของบ้านก็ได้เพราะฉะนั้นเราทำให้เขาแข็งแรงที่สุดอันนั้นคือสิ่งที่เราคาดหวังใช่ไหมคะใช่ก็อยากให้ถ้าจิ๊กซอจะทำอะไรให้เขามีความสุขในด้านนั้นถ้าจะเป็นครูหรือเป็นหมอหรือเป็นยูทูบเบอร์ขอให้เขาแบบมีสปอร์ตเบื้องหลังที่มันดีเราอยากเป็นสปอร์ตนั้นใช่ให้สปอร์ตทำอะไรก็ได้เป็นนักกีฬานักว่ายน้ำหรืออะไรแบบนี้ก็ได้หนูอยากภูมิใจคอยสปอร์ตและเป็นผู้ให้ที่ดีแล้วก็ดูจิ๊กซอว์เติบโตอย่างมีคุณภาพเห็นว่าสบายใจขนาดนี้นะคุณผู้ชมแต่นะยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่แม่หนูแหม่มเนี่ยกังวลมากๆเลยอยากแบบอยากจะบอกในรายการเหลือเกินเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะวันนี้บรรยากาศน่ารักอบอุ่นมากๆคุณผู้ชมกับคุณเซฟโชว์นะคะทิ้งท้ายเอาไว้กับเรื่องที่ไม่สบายใจและกังวลมีด้วยเหรอคะคือเรื่องอะไรคะคือพี่บ๊อบบี้อะค่ะคือเขาจะกังวลมากเขากลัวใจพี่หนุ่มแบบมากเขากลัวว่าพี่หนุ่มจะพลากลูกน้องจิ๊กซอออกมาจากครอบครัวของพ่อแม่แบบฮุบเลยแบบนี้คือกลัวว่าเราจะย้ายแบบว่าฮุบมาเป็นลูกบุญธรรมอีกคนนึงเป็นพี่สาวของแอลลี่อีกคนนึงก็เลยเขาจะกังวลมากเครียดนอนไม่หลับเลยเขาบอกแม่มันจะทำอย่างนั้นไม่ได้นะห้ามทำนะเพราะว่าจิ๊กซอมีแม่จิ๊กซอมีพ่อจิ๊กซอมีปู่ย่าตายายเขามีชุมชนเขามีความเข้มแข็งอยู่ในระดับนึงแล้วข้างในเขาแม่ห้ามทำเด็ดขาดนะอะไรเงี้ยเขาจะกลัวอะไรเงี้ยคือตกลงกันเรียบร้อยแล้วหรือยังคะตกลงแล้วตกลงแล้วก็จริงๆแล้วก็เห็นด้วยกันนั่นแหละค่ะก็ยังไม่ได้คิดว่าจะต้องแยกน้องออกมาจากคุณแม่เนื่องจากว่าคือคุณแม่ก็ยังเป็นคุณแม่นึกออกป่ะแล้วก็ที่บ้านมีปู่ย่าตายายหนูแม่มเชื่ออยู่อย่างนึงว่าเด็กที่เกิดมากับมีปู่ย่าตายายอ่ะเด็กจะเป็นเด็กที่อ่อนโยนและทุกวันนี้จิ๊กซอก็มีปู่ย่าตายายเพราะฉะนั้นให้ชุมชนให้ความแข็งแรงของจุดที่เขาอยู่อ่ะหล่อหลอมเขาให้เขาเติบโตมาคือเราไม่ได้เป็นองค์ประกอบเดียวที่จิ๊กซอต้องการจิ๊กซอต้องการองค์ประกอบอันนั้นเป็นหลักด้วยเราถึงได้ขออนุญาตเป็นแค่ผู้อุปการะสนับสนุนในทุกด้านที่แม่จุ๋มแล้วก็ครอบครัวต้องการที่จะให้น้องจิ๊กซอเติบโตค่ะน่ารักมากมากแค่นี้ก็เห็นความปรารถนาดีที่หนูแม่ตั้งใจมอบให้กับจิ๊กซอแล้วล่ะทุกๆเรื่องเลยนะที่ใส่ใจใช่แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่สนับสนุนแล้วก็ใส่ใจจิ๊กซอมากๆนั่นก็เริ่มจากเรื่องของอ่านการกินสุขภาพแล้วอีกหนึ่งสุขภาพเหมือนกันแต่เป็นสุขภาพของช่องปากขอบคุณมากที่เข้าค่ะเพราะว่าตอนนี้ออกตัวเร็วมากเลยแต่เร็วอยากจะพูดเต็มทีแล้วค่ะเราใช้ยาสีฟันอะไรคะลูกเราใช้ยาสีฟันวันเดอร์สมายคิดอันนี้ค่ะน้ำจิ๊กซอชอบรสส้มไหมคะชอบหอมไหมลูกหอมมากใช่ไม่มีอีกอันหนึ่งที่เราทำงานร่วมกันกับแม่จุ๋มกับครอบครัวของน้องจิ๊กซอเราก็จะบอกว่าแม่ตอนนี้น้องไปตรวจสุขภาพไหมร่างกายตรวจแล้วคือจิ๊กซอจะไม่สบายบ่อยเขาจะเป็นแบบตรงนี้ค่ะคือเขาจะอักเสบบวมบ่อยเนี่ยยังเป็นหวัดเป็นภูมิแพ้และอีกอันหนึ่งเราก็บอกแม่จ๋านอกจากภูมิแพ้รักษาไปแล้วเนี่ยเราต้องรักษาฟันด้วยนะแม่จุ๋มก็บอกน้องฟันไม่เสียค่ะคุณแม่เราก็บอกไม่ได้ไม่เสียก็ต้องดูแลเราก็เลยส่งยาสีฟันวันเดอร์สมายคิดเนี่ยให้ทางแม่จุ๋มด้วยบอกแม่จุ๋มต้องให้น้องใช้นะเนื่องจากว่าเราเองอ่ะเนื่องจากว่าเรารู้จักกับยาสีฟันวันเดอร์สมายของผู้ใหญ่ก่อนเป็นของผู้ใหญ่เนี่ยเอาของผู้ใหญ่ก่อนเนาะว่าทำไมเราถึงเลือกคือเอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมใครที่กำลังมีปัญหาเรื่องของปัญหาฟันหรือไม่มีก็ตามนะคุณผู้ชมนวมอยากแนะนำให้ใช้ยาสีฟันวันเดอร์สมายหลอดนี้คุณผู้ชมค่ะสำหรับคนที่มีกลิ่นปากคราบเหลืองคราบหินปูนอยากให้ลองใช้มากๆเนื่องจากว่าในยาสีฟันวันเดอร์สมายคิดเนี่ยเริ่มต้นจากครอบครัวเราก่อนครอบครัวเราใช้เป็น2 in 1ด้วยคุณผู้ชมค่ะคือไม่ต้องใช้น้ำยาบ้วนปากอีกแล้วอีกอันนึงที่นวมเป็นคนที่แบบคือเราลองยาสีฟันวันเดอร์ยาสีฟันอื่นๆมาเยอะมากอันนึงที่เราเจอคือพอเราแปรงแล้วเนี่ยตรงนี้จะเป็นสิวแพ้ใช่ค่ะแพ้ใช่ใช่จะเป็นสิวแล้วอีกอันนึงคือปากเราอะจะลอกแล้วก็เป็นสีคล้ำเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมียาสีฟันอื่นไหมโชคดีที่หนวลไปเจอยาสีฟันวันเดอร์สมายในเนี้ยเราก็ถามว่าคุณบีมค่ะที่เป็นเจ้าของโปรดักต์เขาบอกว่าคุณบีมค่ะหนวลมีปัญหาเหล่านี้เขาบอกพี่หนวลเอาไปใช้1หลอดให้หลอดเดียวด้วยนะพอเอาไปใช้แล้วเรารู้สึกเลยว่าเฮ้ย
มันไม่เป็นอย่างที่ผ่านมาเราถามว่าคุณบีมในนี้มีอะไรบ้างคุณบีมก็จะบอกว่าพี่หนูแบบในนี้เป็นยาสีฟันที่ถูกผลิตขึ้นโดยคนไทยโดยนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของฟันโดยเฉพาะในนี้มีสมุนไพรทั้งหมด12ชนิดวิตามิน3ชนิดพี่หนูไม่ต้องกังวลนะคะในนี้เนี่ยพี่หนูมันจะไม่แพ้เลยเพราะเราไม่ได้ใส่แป้งเป็นเนื้อยาสีฟันล้วนๆเพราะฉะนั้นอย่าได้กังวลแล้วใช้ยังไงเขาแนะนำบอกพี่หนุ่มอย่าไปใช้เยอะนะเอาแค่เม็ดถั่วเขียวเราก็ฟังเขานะคะนิดเดียวคุณผู้ชมค่ะเพราะว่า1หลอดเนี่ยใช้ได้ถึง500ครั้งใช้กับเมล็ดถั่วเขียวใช้เช้าแล้วก็ก่อนนอนจริงๆในวงการบันเทิงใช้กันเยอะมากเลยชมพู่ก็ใช้ชมพู่ชอบตรงไหนทุกวันนี้หนูยังใช้เลยฟันหนูว่ามีสีที่เปลี่ยนไปก็คือขาวขึ้นใช่ตามสเต็ปเลยใช่แล้วเขาก็จะมีแถบสีอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมค่ะและที่สำคัญคือคุณผู้ชมมั่นใจได้ไม่มี SLS นั่นหมายถึงว่ามันจะไม่มีสารเคมีที่ทำลายริมฝีปากคุณเลยค่ะ1หลอดใช้ได้ถึง500ครั้งน้ำลายไม่บูดตื่นมาบอบบี้บอกเฮ้ยแมมผมชอบว่ะแล้วหลังจากนั้นก็เลยบอกคุณบีมขาหนูส่งมาเลยนะหนูแบบชอบมากตอนนี้คือกลายเป็นทุกคนในครอบครัวใช้หมดเลยใช้หมดเลยนี่ไงเขากำลังจะแปลงแล้วค่ะเนี่ยเออและอีกอย่างนึงคือพอตอนหลังเนี่ยเมื่อไม่นานเนี่ยเขาก็ออกยาสีฟันสำหรับเด็กเป็นยาสีฟัน Wonder Smile Kit ค่ะอันเนี้ยยิ่งมั่นใจใหญ่เลยคุณผู้ชมค่ะคือรสชาติสีทุกอันเป็นออร์แกนิกหมดเป็นรสส้มยูสุค่ะและคิดค้นโดยผู้เชี่ยวชาญเรื่องทันตกรรมเหมือนกันและที่สำคัญคุณผู้ชมขาฟูออนไลน์หลายคนจะกังวลโดยเฉพาะบรรดาแม่ๆจะกังวลว่าเฮ้ยแล้วฟูออนไลน์จะพอไหมต้องบอกเลยว่าฟูออนไลน์นั้นเนี่ยมีถึง 1,000 ppm ซึ่งเพียงพอต่อในวัยเด็กวัยแบบนี้สีธรรมชาติคุณผู้ชมค่ะมันจะทำให้ฟันของเขาเนี่ยขาวขึ้นเช่นเดียวกันและที่สำคัญส่วนผสมของเด็กทั้งหมดเป็นฟู้ดเกรดเนื่องจากว่าเด็กเด็กทุกคนจะกังวลกินเข้าไปแล้วทุกคนจะกังวลแปลงๆแล้วเด็กก็จะกลืนเนื่องจากว่าเขาบุ๋ยไม่เป็นเพราะที่บ้านหนูน้องทราก็ยังบุ๋ยไม่เก่งก็ใช้เนี่ยค่ะแล้วเขาก็กลืนก็ไปเลยกลืนไปเลยถ้างั้นคุณผู้ชมค่ะนี่คือความมั่นใจอันนึงที่หนูมั่นใจมากยาสีฟัน Wonder Smile ทั้งของผู้ใหญ่และของเด็กเป็นยาสีฟันที่ได้รับการวิจัยจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของทันตกรรมโดยเฉพาะเลยใช่แล้ววันนี้ใจไม่ไหวแล้วนะคะพี่หนูแหม่มเขาเมื่อเช้าหนูแปลงไหมยังลูกหนูแปลงไหมไหนลองยิ้มไหมพี่หนูยิ้มไหมนี่ไหนพี่หนูยิ้มไหมเราเคยทำงานร่วมกับแม่จุ๋มเราทำงานร่วมกับแม่จุ๋มบอกแม่จุ๋มสบายใจได้เป็นยาสีฟันคือแบบเกรดฟู้ดเกรดอยู่แล้วและที่สำคัญคือมีเครื่องหมายฮารานด้วยคือพี่น้องชาวมุสลิมก็ไม่ต้องกังวลใจใช้ได้อย่างสบายใจได้เลยค่ะในฐานะพรีเซนเตอร์มาเองวันนี้ราคาธรรมดาไม่ได้วันนี้โปรวันที่8เดือน8มั้ยอ่ะ8เดือน8มั้ยคุณผู้ชมค่ะพิเศษเลยวันนี้ขออนุญาตเรามา2โปรนะคะสำหรับโปรแรกโปรนี้สำหรับทุกบ้านครอบครัวไหนที่มีเด็กจัดโปรแรกไปเลยค่ะซื้อยาสีฟัน Wonder Smile หลอดใหญ่3หลอดนะคะหลอดของผู้ใหญ่นะของผู้ใหญ่3หลอดเราขอแถม2หลอดสำหรับเด็กและเราขอแถมแปรงสีฟันอีก2ด้ามอันนี้ใช้ดีมากทั้งหมด7ชิ้นราคาเต็ม 3,000 บาทคุณขาวันนี้เราไม่ขายค่ะวันที่8เดือน8เราขาย 1,188 บาทเลยโปรที่2สำหรับบ้านไหนที่ไม่มีเด็กบอกฉันไม่ได้อยากได้ของเด็กเพราะว่าบ้านเราไม่มีเด็กไม่จำเป็นเอาอย่างนี้โปร2เหมาะสำหรับคุณมากยาสีฟัน Wonder Smile 3หลอดใหญ่ของผู้ใหญ่นะคะขอแถม2หลอดใหญ่ๆของผู้ใหญ่เช่นเดียวกันและขอแถมแปรงสีฟันอีก2ด้ามเหมือนกันทั้งหมด7ชิ้น 3,000 บาทไม่ขายคุณผู้ชมคะเราขายราคาเดียวกัน 1,188 บาทเท่านั้นเองอยู่เฉยไม่ได้หยิบมือถือขึ้นมาค่ะแล้วกดมาที่0915464444 0915464444แอดไลน์ก็ได้คุณผู้ชมค่ะแอดไซด์ WL Smile ค่ะหรือส่งฟรีนะคุณผู้ชมค่ะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้หมดเลยหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณนั่นแหละคุณสั่งได้เลยค่ะแล้วหนูจะบอกว่าตัวแปลงจากวันที่แถมนั้นดีมากนะพี่แม่แม่เนาะใช่แล้วค่ะเข้าถูกซอกฟันเลยด้วยใช่ไหมคะคือเนื่องจากว่าเขาปลายเนี่ยถูกออกแบบมาจากเกาหลีนะคุณผู้ชมค่ะจากเกาหลีค่ะปลายเนี่ยถูกแปลงมาให้เข้าทุกซอกทุกซอนละเอียดมากเลยมันละเอียดค้างที่ตกเนี่ยไม่ต้องกังวลเอาอย่างนี้ไหนๆมาแล้วโปรแรกจำกันได้ไหมคะย้ำโปรแรกค่ะ3หลอดของผู้ใหญ่แปรงเลยลูกแปรงเลย3หลอดผู้ใหญ่นะคะขอแถม2หลอด
สำหรับยาสีฟันวันเดอร์สมายคิดทั้งหมด5แล้วยังไม่พอดิฉันขอแถมสำหรับแปรงสีฟันผู้ใหญ่ให้อีก2ด้ามทั้งหมด7ชิ้นราคาเต็มจะอยู่ที่ 3,000 บาทคุณจ่ายตอนนี้เพียง 1,188 บาทเท่านั้นโปรที่1ค่ะบ้านที่มีเด็กส่วนโปรที่2บ้านที่เต็มไปด้วยผู้ใหญ่คุ้มมากๆคุณผู้ชมค่ะซื้อวันนี้ยาสีฟันวันเดอร์สมาย3หลอดใหญ่แถม2หลอดใหญ่และแถมแปรงสีฟัน2ด้ามทั้งหมด7ชิ้นคุณผู้ชมคะราคาเดียวกันเลย 1,188 บาทหยิบมือถือขึ้นมาค่ะแล้วกดมาที่0915464444 0915464444หรือแอดไลน์ค่ะแอดไซน์ WL Smile ค่ะจัดส่งฟรีสั่งซื้อจากตัวแทนก็ได้เก็บเงินปลายทางก็ได้ Morning Kiss คุณผู้ชมค่ะทุกวันนี้น้ำลายฉันบูดไหมเธอไม่แล้วแล้วช่วงดีแล้วเช่นเดียวกันน้ำลายเธอก็ไม่บูดเช่นเดียวกันคุณผู้ชมค่ะมันเป็น2 in 1คุณผู้ชมค่ะ2 in 1ยังมีเวลาไหมขอโปรอีกรอบคุณผู้ชมค่ะหลายคนเพิ่งเปิดมาโปรแรกคุณผู้ชมค่ะสำหรับบ้านที่มีเด็กซื้อยาสีฟันวันเดอร์สมายวันนี้3หลอดสำหรับผู้ใหญ่นะเราแถม2หลอดของเด็กให้และขอแถมแปรงสีฟัน2ด้ามสำหรับผู้ใหญ่ทั้งหมด7ชิ้น 3,000 บาทไม่ขายเราขายเพียง 1,188 บาทบ้านไหนมีเด็กซื้อโปรนี้หยิบมือถือขึ้นมาค่ะ0915464444 0915464444และสำหรับอีกโปรนึงบ้านที่เต็มไปด้วยผู้ใหญ่นุ่มบอกเลยว่าคุ้มมากวันนี้ไม่ถึงโอ้โหแค่ 1,000 กว่าบาทเอง3หลอดใหญ่ขอแถม2หลอดใหญ่และยาสีฟันแปรงสีฟันอีก2ด้ามราคาเดียวกันคุณผู้ชมขาโปรที่2 1,188 บาท0915464444หรือแอดไลน์ก็ได้แอดไซน์ WL Smile ค่ะจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้ด้วยค่ะนี่เป็นยังพลิกทุกมิติในการขายมีการแปลงฟันโชว์ในรายการด้วยเห็นไหมคะต้องใส่ใจคุณผู้ชมด้วยไหมคะวันนี้นะไม่ได้บอกนะเธอฉันไม่ได้บอกนะฉันบอกให้ยกแค่แปลงโชว์นะลูกเขาหัวใจไม่ไหวเขาใจไม่ไหวหอมไม่รู้หอมไหมหอมใครมีเด็กคุณผู้ชมขาหนุ่มแนะนำให้ซื้อโปรแรกคุ้มมากมากเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมอันนี้จะพูดในฐานะไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องสมัยเลยนะแต่เป็นบ้านที่ใช้จริงอยากให้ลองใช้ดีจริงๆทั้งรุ่นผู้ใหญ่และรุ่นเด็กเลยค่ะรีบโทรนะแต่ว่าช่วงหน้ายังอยู่กับครอบครัวที่น่ารักครอบครัวนี้เดี๋ยวกลับมาค่ะค่ะเกินนะคะวันนี้น้องจิ๊กซอเนาะใช่อุ้ยดูคนดูตัวเองในกล้องเขาอ้อนเขาอะไรตลอดเลยนะโอ้อันนี้มาถึงช่วงสุดท้ายแล้ววันนี้น่ารักอบอุ่นมากๆเลยชมพู่อยากถามเพิ่มเติมหนึ่งข้อได้ไหมคะสมมติใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่าวันนึงอยากจะอุปการะคนบ้างอยากจะเป็นผู้ให้บ้างมันต้องเตรียมความพร้อมยังไงบ้างไหมคะคนละเคสกับแอลลี่แต่อันเนี้ยเราไม่ได้สนับสนุนหมายถึงว่าเราไม่ได้ซัพพอร์ตแค่ตัวเขาคนเดียวเราทำงานร่วมกับครอบครัวของเขาเพราะฉะนั้นเราต้องซัพพอร์ตพ่อแม่ของน้องจิ๊กซอด้วยเพื่อทั้งสองคนจะได้มี mindset แล้วก็มีโกที่เห็นชัดว่าน้องในอนาคตน้องทำอะไรได้เราควรจะซัพพอร์ตเรื่องแบบนี้เป็นหลักเพราะฉะนั้นเราก็มองเห็นความสำคัญของครอบครัวแต่ของแอลลี่ค่ะอันนั้นคือเขาต้องอยู่ในบ้านเราเพราะฉะนั้นเราคนละเคสกัน อันนี้ก็คือเหมือนกับเราสนับสนุนเขาทางด้านของเรื่องของการศึกษาการส่งเสียการดูแลแต่ว่าวิถีชีวิตหรือการใช้ชีวิตของเขาก็คือยังคงอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ที่แท้จริงคนละเคสคนละแบบสำคัญที่สุดใช่เอาล่ะในช่วงสุดท้ายนี้นะคะอยากให้บอกความในใจซึ่งกันและกันหน่อยให้ฝ่ายคุณพ่อคุณแม่เป็นฝ่ายบอกน้องก่อนดีกว่าอยากบอกอะไรกับจิ๊กซอว์บ้างคะจริงๆเราอยากเห็นจิ๊กซอเติบโตเป็นคนดีนะลูกเนาะแล้วก็แข็งแรงเนาะดิ๊กเราเป็นถุงแรงรักจิ๊กซอนะคะคุณพ่อพร้อมแล้วค่ะอยากให้จิ๊กซอโตเป็นคนโตเป็นแข็งแรงกินผักเยอะๆโอเคไหมพอกินผักไม่สบตานี่แล้วจิ๊กซอก็มีอะไรอยากจะบอกนี่คุณแม่แล้วก็ดัดดี้เอามาใกล้จะวันแม่แล้วคุณผู้ชม12สิงหาคมนี้นะคะก็เลยมาเซอร์ไพรส์อยากจะมอบและอยากจะบอกอะไรบ้างครับจิ๊กซอให้ทั้งคู่เลยไหมต้องพูดอะไรลูกแม่นูแหม่มค่ะหนูรักแม่นูแหม่มค่ะขอบคุณแม่นูแหม่มที่ซื้อให้หนูทุกอย่างเลยค่ะขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณค่ะรักลูกแล้วอยากบอกอะไรดัดดี้ไหมคะแล้วของดัดดี้อ่ะดัดดี้เราอยากขอบคุณดัดดี้ด้วยไหมขอบคุณดัดดี้ครับว่าบอกได้เลยลูกบอกได้เลยหนูรักดัดดี้มินิฮาร์ทค่ะหนูรักดัดดี้มินิฮาร์ทค่ะรับไปเลยค่ะรักดัดดี้มินิฮาร์ทค่ะโอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะถ้างั้น
ฝากช่องทางให้คนได้ติดตามน้องจิ๊กซอได้ไหมลูกเดี๋ยวมีแฟนคลับเพิ่มเยอะแยะมากมายเลยลูกก็จะมี Facebook นะคะน้องจิ๊กซอมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มีอันนึง TikTok เนี่ยกำลังเริ่มเวิร์กกันกับแม่จุ๋มก็ยังอยู่ในใต้แม่จุ๋มเนื่องจากว่าน้องยังเล็กเกินไปไม่ควรจะมีแอคเคาท์อะไรที่เป็นของตัวเองอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็จะดูอยู่ภายใต้การดูแลของแม่จุ๋มก็จะเป็นจุ๋มนะแม่เนาะ JOOM 900ใช่ใช่ก็เข้าไปติดตามกันได้บุ๊กว่าแค่เสิร์ชชื่อน้องจิ๊กซอตอนนี้ก็ขึ้นเต็มไปหมดแล้วหรือไม่หรือไม่เข้ามาดูใน YouTube ของพวกเราก็ได้ค่ะแหม่มบ๊อบทีวีเนื่องจากว่าน้องอ่ะยังเล็กยังมีแอคเคาท์ตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยน้องก็จะอยู่ใต้อัมเบร่าแหม่มบ๊อบทีวีด้วยในฐานะที่เหมาะสมเมื่อเหมาะสมน่ารักและเป็นผู้ให้กับน้องจิ๊กซอขนาดนี้เรามีดอกไม้สวยๆมอบให้ด้วยนะคะจากกิฟต์ฟลาเวอร์สนใจกิฟต์ฟลาเวอร์นะคะถูกต้องแล้วนะคะนี่คือความน่ารักความอบอุ่นของผู้ให้จริงๆถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ให้กำเนิดแต่ว่าก็ให้โอกาสแล้วก็ให้การศึกษาให้อะไรหลายๆอย่างนะคะครอบครัวพี่หนูแหม่มแล้วก็คุณพ่อแดดดี้นี่คือแบบน่ารักมากๆทั้งสองคนเลยขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะน่ารักจริงๆเลยผู้ชมค่ะคุยแซ่บโชว์หมดเวลาลงแล้วนะคะวันนี้เต็มไปด้วยความน่ารักและอบอุ่นนะคะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเต้นด้วยลูกเต้นด้วยดูคุยแซ่บโชว์เสร็จแล้วอย่าลืม subscribe and กดดิ่ง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 Yeah!